เอาชื่อบอกชื่อนะเวลาใครหยิบไปเวลาบอกชื่อด้วยกราบหลวงตาฮะผมชาตรีเหล่าวณิชวิทย์ครับชาตรีเป็นไงเพิ่งมากราบหลวงตาครั้งแรกอะฮะก็อยากทราบแนวปฏิบัติอะครับบุญสร้างมาหลายทางก็มีอยู่แล้วเนี่ยก็ติดอะไรอ่ะห่วงลูกห่วงเมียใจยุ่งแต่กับงานมันเวลาไปทำงานอะไรเนี่ยเราเอาตัวไปหมดเลยทั้งตัวทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเวลาทำงานเราก็ทุ่มไปทั้งตัวเวลาอยู่กับลูกกับเมียเราก็ทุ่มไปกับลูกกับเมียหมดห่วงลูกห่วงเมียไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นธรรมดามันก็ต้องมีอยู่ถูกต้องแต่ต้องมีเพิ่มมาคือต้องรู้สึกตัวเราขาดความรู้สึกตัวเราก็คือมันมีแต่งานมีแต่ลูกกับเมียจริงๆอย่างอะไรเงี้ยแต่บุญวาสนาบารมีสร้างทางมาแล้วเนี่ยทางแห่งความพ้นทุกข์มันสร้างมาแล้วแต่เราเนี่ยมันขาดความรู้สึกตัวตัวเดียวเราต้องเพิ่มความรู้สึกตัวต้องปฏิบัติเพิ่มในแง่ของการรู้สึกตัวใช่ไหมครับเพิ่มยังไงของการรู้สึกตัวดูใจอย่างเนี้ยนะอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าถ้าเมื่อกี้ชื่ออะไรนะชาตรีครับชาตรีถ้าโยมชาตรีเนี่ยมาตามองหลวงตาใช่ไหมครับแล้วก็โอ้โหก็ฟังหลวงตาพูดว่าอะไรเนี่ยครับถ้าเราไม่รู้ว่าปกติวิญญาณขันธ์นะมันต้องรู้ที่มันรู้ประตูตาใช่ไหมทุกคนก็รู้หมดนะคนไทยเราเนี่ยเกือบรู้หมดเลยประตูมี6ประตูคือประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจ6ประตูใช่ไหมคนส่วนใหญ่นะรู้หมดนั่งตามธรรมดาก็ได้นั่งสบายๆตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ประตูเนี่ยการรับรู้นะ6ประตูแต่ถ้าเราเนี่ยรู้แต่ประตูตาก็ทุ่มไปที่ตา 100% หูก็ประตูหู 100% แต่ประตูใจไม่รู้ไงมัน6มันขาดไปอีกอันนึงมันขาดประตูใจไปอีกคนมัน6ประตูธรรมชาติรู้6ประตูตอนนี้เวลาตามองเห็นลุงตาหูก็ได้ยินเราต้องมีสติคือตัวสังเกตตัวสังเกตว่าภายในใจเราเนี่ยมันคิดแข่งกับลุงตาไว้ยังไงมันคิดแข่งยังไงคิดแข่งยังไงนี่คือปล่อยมันอิสระเลยนะคิดดีคิดชั่วคิดวิพากษ์วิจารณ์คิดยังไงแต่ขอให้รู้อย่างเดียวถ้าไม่รู้เดี๋ยวอาจจะเป็นบาปกรรมไปวิพากษ์วิจารณ์จริงๆแต่ต้องให้รู้ตัวไว้ว่ามันคิดอะไรแต่ถ้ารู้ตัวไว้เนี่ยต่อมันคิดอกุศลอะไรก็ตามอ่ะมันไม่เป็นบาปแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราปล่อยมันคิดจริงๆอ่ะเป็นบาปกรรมได้งั้นเราจึงต้องรู้ตัวไว้ว่าไม่เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่วิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้แต่ต้องรู้ตัวอยู่นะแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเราไปวิพากษ์วิจารณ์จริงๆเนี่ยอันนี้เป็นบาปกรรมจริงๆอันนี้เราก็รู้ตัวไว้ว่ามันคิดอะไรในใจแข็งเราก็แค่สักแต่ว่ารู้สักแต่รู้มันอย่าไปแทรกแซงอย่าไปกดข่มไม่ให้มันคิดอย่าไปใหญ่ลงไปกับมันได้แต่แค่รู้มันเฉยๆแล้วก็ตาก็ฟังไปหูก็เข้าใจแต่ใจข้างในก็เห็นอยู่ตลอดเวลาว่ามันพูดแข่งพูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้โอ้ใช่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 โอ้อย่างนี้ไม่ใช่เอ้ยพูดไม่เหมือนตรงนั้นเลยเอ้ยทำไมเราไม่เข้าใจเลยเอ้ยเอออย่างนี้เอ้ยโอ้ดีมากเลยโอ้ไม่ดีเลยเอ้ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหเขานี่รู้เรื่องมาเขานี่จะมันจะพูดอย่างนี้ฮะมันจะทุกอย่างที่เราเนี่ยไปเห็นอะไรเนี่ยประตูใจมันต้องพูดไปได้ยินอะไรประตูใจมันต้องพูดอยู่ในใจไปได้กลิ่นอะไรไปลิ้มรสอะไรไปสัมผัสอะไรเนี่ยหรือว่าแม้แต่เราไปรู้อาการของใจเช่นเวทนารู้เวทนาหรือรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นโปร่งโล่งเบาสบายว่างๆใจเป็นสุขไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายใจไม่เป็นสุขไปรู้เข้านะขณะไปรู้อาการของใจมันยังคิดเลยมันยังคิดปรุงแต่งเลยตัวเนี้ยเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เห็นตัวนี้ขาดสติหลงเราต้องมีสติเพิ่มตัวเดียวเพราะว่าทางมันมีอยู่แล้วไงทางแห่งมรรคผลนิพพานสร้างมาแล้วแต่เพียงว่าเราขาดสติตัวเดียวถ้าขาดสติแล้วมันไปไม่ได้ตัวที่จะไปได้คือตัวสติตัวเดียวเราจะต้องสังเกตไว้เห็นไว้ตัวสติคือตัวสังเกตไม่ไปคุมมันไม่ได้คุมอ่ะคือตัวสังเกตเฉยๆให้เห็นอย่างเดียวไม่ได้คุมนะแล้วเราบังคับ okay. มันไม่ได้ด้วยใช่ไหมถูกต้องถูกตามบังคับมันไม่ได้เพราะว่าพุทธเจ้าตรัสว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่ตัวเราเราไปบังคับมันไม่ได้เราไปควบคุมมันไม่ได้แต่เราสังเกตมันไว้ได้แล้วเราก็เพื่ออะไรสังเกตเพื่อว่าเราจะได้ไม่หลงไปกับมันถึงแม้จะคิดอกุศลเราก็ไม่ไปบังคับมันถูกต้องเพราะว่าหลวงตาเคย เทศไว้แท็กนึงก็คือว่าไอ้ตัวที่มันคิดแข่งได้พูดได้อยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยเป็นเหมือนพวก18มงกุฎ
พวก18มงกุฎเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมพวก18มงกุฎมันมีอยู่เต็มด่านอื่นในโลกเนี้ยพวก18มงกุฎเนี่ยเราเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่รู้ใครต้องใครบ้างฮะ18มงกุฎมันเยอะแยะหมดเลยแต่ถ้าเรารู้ตัวอยู่เนี่ยมันน้ำพูดท่าทางอย่างนี้นี่มันถ้าจะเราต้องระวังตัวมันท่าทาง18มงกุฎเรารู้ตัวมันอยู่แต่เราไม่มีสิทธิ์จะไปควบคุมเขาให้เขามาอยู่เป็นลูกน้องเราไปคอนโทรลเราเราไม่มีสิทธิ์ว่าพวก18มงกุฎฆ่าให้ตายหมดเลยเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปฆ่าพวกความคิดเหล่านั้นนะฆ่าไม่ได้เพราะอะไรเราไม่มีสิทธิ์ไปมีอำนาจไปฆ่าเขาได้แล้วเราก็ไม่มีอำนาจไปควบคุมก็ได้เราไม่สิทธิ์เขาไปแทรกแซงก็ได้เราทำได้ยังไงอ่ะเจอพวก18มงกุฎที่มันมาต้มทำได้ไงเราก็รู้แล้วเราก็หลบเราก็รู้เท่าทันมันแล้วเราก็อย่าไปกับมันอย่าไปหลงกับมันอย่าไปร่วมกินร่วมเสพร่วมนอนกับมันแค่นั้นแหละทำได้แค่นั้นตามใจจิตด้วยไหมฮะหลวงตาถ้าเราไม่ไปบังคับมันจะตามใจจิตว่ามันจะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเออมันไม่ไปหรอกถ้าเราไม่ไปกับมันอ่ะมันจะคิดปรุงแต่งยังไงมันทำอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปทำกับคนอื่นปล่อยมันแต่มันไม่ทำกับเราแต่มันไปทำคนอื่นได้แล้วเพราะมันไม่มีตัวตนมันไปไม่ได้แต่ถ้ามันแบบสุดท้ายมันหลอกเราไม่ได้สักทีมันหลอกได้คนเดียวแต่ถ้ามันหลอกเราได้เราจะเอาเราไปหลอกคนอื่นแต่ถ้ามันหลอกเราไม่ได้มันจะเอาเราไปหลอกคนอื่นไม่ได้ถ้ามันหลอกเราได้เราโมโหเราก็เอาโมโหไปคนอื่นได้ถ้าเราเดี๋ยวมันหลอกเราได้เรามีอารมณ์ก่อนแล้วเราก็อารมณ์นั้นไปหลอกคนอื่นได้ไปซัดคนอื่นได้มันหลอกเราได้ก่อนนะถ้ามันหลอกเราไม่ได้จบแค่นั้นน่ะจบแค่เราจะตรงนี้สำคัญนะ18มงกุฎในใจเราเนี่ยมันหลอกเราไม่ได้มันจบแค่เราแค่นั้นแหละเราจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครและมันก็ไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้แก่เราดังนั้นเนี่ยพอจบที่เราเนี่ยคนอื่นก็ไม่มีความใครเดือดร้อนกับเราเลยเพราะว่ามันหลอกเราไม่ได้เราเลยไปทำร้ายใครไม่ได้ไปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธไปอาฆาตแค้นพยาบาทใครไม่ได้เลยมันก็เรียกว่าจบที่เราพอจบที่เราคนอื่นก็เลยจบไปด้วยมันคือจบจากความเดือดร้อนจากเราถ้าเรารู้ตัวนานๆเข้ามันก็จะหยุดไปเองใช่ไหมฮะหลวงตาบทสุดท้ายมันก็ขี้เกียจหลอกเราว่าหลอกไม่เดือดทันทีไอ้เนี่ยเบื่อมากเลย ไอ้เนี่ยเบื่อมากเลยหลอกไม่เดือดทันทีมันก็เบื่อไปเองเข้าใจไหมเข้าใจครับก็จะง่ายวันนี้แสดงว่าเคยสร้างทางบอกแล้วคนที่เคยสร้างทางมาเนี่ยมรรคผลนิพพานเนี่ยมันหลอกมันพูดอะไรก็เข้าใจง่ายพูดแง่นู้นแง่นี้ยกตัวอย่างให้เข้าใจนะครับอันนี้ถ้าเราเนี่ยไม่รู้ที่ไม่รู้เนี่ยไม่สังเกตไอ้ตัวสติที่สังเกตประตูใจเราเนี่ยมันคิดแข่งอะไรแล้วปล่อยให้18มงกุฎหลอกเราหมดตัวเลยเพราะบางทีจะคิดก็จะไปกดมันไม่คิดไม่เห็นโอ้อันนี้ผิดเลยผิดเราไม่มีอำนาจเหนือมันครับเข้าใจมั้ยครับมีอะไรซักอีกตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้เราไปทำงานนะเราทำงานเราก็สังเกตมีตัวสังเกตไว้เราก็จะไม่เราสังเกตพวก18มงกุฎไว้ตลอดเวลาในใจเราเนี่ยนะไอ้ตัวคิดแข่งเนี่ยมันทำงานแล้วมันก็คิดนั่นคิดนี่คิดนี่คิดนี่ฝันลงตามก็คิดนู้นคิดนี่นี่ได้ยินลงตามก็คิดนู้นคิดนี่คิดนี่คิดนี่มีภาพวิจารณ์มันคิดยังไงก็ตามคิดดีคิดชั่วคิดบุญบาปปล่อยมันช่างมันมันไม่เป็นบาปเป็นกรรมให้รู้แต่ว่าเราคิดอะไรอยู่มันเป็นพวก18มงกุฎไอ้พวก18มงกุฎมันก็เป็นบาปเป็นกรรมไปแต่เราไม่เป็นบาปเป็นกรรมไอ้จิตที่มันคิดแต่ถ้ามันเอาเราไปผสมลงกับมันเราเป็นบาปเป็นกรรมเพราะว่าเราไปร่วมมือกับมันเข้าใจไหมเข้าใจยกตัวอย่างง่ายเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตาก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันหลวงตามีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงปู่ทาอาจารย์ลุทธโมเป็นพระอรหันต์อายุ98ปี98นะเป็นที่ยอมรับของในพระอริยสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็คารวะนับถือท่านมากก็หลวงตาก็นวดท่านอยู่นวด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 วันหนึ่งก็เราก็จิตของพระอรหันต์เป็นยังไงเดี๋ยวแอบดูจิตหลวงปู่หน่อยวันนี้แต่เราเรื่อยใจขอเข้ามาก่อนขอเข้ามาเราก็กลัวบาปกรรมเหมือนกันเนี่ยเราก็ขอเข้ามาว่าวันนี้จะดูจิตหลวงปู่พ่อแม่ครูอาจารย์เราสักหน่อยสิเป็นยังไงนะแต่เราก็ยอมรับว่าท่านเป็นอรหันต์แต่เราอยากจะรู้ว่าจิตอรหันต์เนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไปตรวจสอบท่านว่าท่านเป็นอรหันต์หรือเปล่าแต่ยอมรับว่าท่านเป็นอรหันต์อยากจะรู้ว่าจิตอรหันต์เป็นยังไงก็เลยเข้าไปกราบเสร็จแล้วก็อธิษฐานว่าหลวงปู่หลวงปู่ช่วยหน่อยผมจะขออนุญาตดูจิตหลวงปู่หน่อยว่าจิตของหลานเป็นยังไงแอบดูแล้วก็นวดไปด้วยแล้วคิดดูสินวดตั้งสองเกือบสองชั่วโมงนวดท่านเกือบสองชั่วโมงมือก็นวดทั้งตัวนะนวดไปนวดไปบางทีก็ไปนวดทั้งตัวไปจับนมท่านบ้างนะนมเหี่ยวๆอะไรนิ่มๆอะไรเงี้ยเราก็นึกเอ๊นิ่มๆไว้อะไรเงี้ยตามนิสัยเราอะมือก็สนเลยชุกชิกชุกชิกชุกชิกไปจับนวดแล้วก็นวดไปทั้งตัวไปโดนมันนมนี่มันอะไรคนแก่มันเด็กไงนมมันเด็กอะไรเงี้ยเราก็นึกในใจนะเฮ้ยคิดอะไรบ้าๆเงี้ยท่านรู้ทุกคิดนะ
นี่ขนาดเจอมาแล้วกับตัวไม่ว่าคิดทางกายขนาดไหนทุกคิดท่านรู้ทุกคำเลยไม่ว่าจะคิดยังไงอ่ะรู้ทุกคิดรู้ทุกคิดเลยเลยยิ่งเอามือไปโดนตัวท่านอย่างเงี้ยโอ้ยยิ่งรู้ทุกคิดต้องคิดอะไรยังไงว่าแบบเนี้ยท่านรู้ทุกคิดต้องเยอะเราก็นึกว่าอย่าว่าตัวเองตลอดเวลาเฮ้ยอย่าไปคิดอย่าไปคิดแต่จิตเจ้ากรรมมันไม่ฟังเรานี่ไง18มงกุฎมันไม่ฟังเราขนาดว่ามันบาปนะมันบาปนะนี่เป็นพระอรหันต์นะมันบาปนะเองอย่าไปคิดแบบเนี้ยมันบอกฟังมันไม่ฟังหรอกมันไม่ฟังบอกว่าอย่าคิดมันยังคิดใหญ่เลยตอนนี้มันยังคิดใหญ่แล้วบอกมันยังคิดมันยังคิดใหญ่เลยตอนนี้แม่มันน่าโมโหแต่เราก็อย่าคิดอย่าคิดอยู่นั่นแหละตอนนี้พอแล้วไม่เห็นอะไรเลยก็เลยก้มกราบขอเข้ามาท่านโดนท่านตวาดไอ้ที่คิดอยู่ตั้งนานเนี่ยมันรู้ตัวอยู่ไม่เห็นแล้วมันจะเป็นบาปกรรมอะไรเซ่อไปเลยนึกว่าโอ้โหนั่นบาปแรงมากเลยเราอะกราบขอเข้ามาท่านบอกว่าไอ้ที่คิดอยู่นั่นอะมันรู้ตัวอยู่ไม่เห็นแล้วมันจะเป็นบาปอะไรอะเอ้าเฮ้ยต่อให้คิดไม่ดีนะแต่มีสติรู้ตัวอยู่ไม่เป็นบาปแต่ตอนที่ขอเข้ามาอยู่เนี่ยไม่รู้ตัวเลยอันนี้ไม่มีสติเลยอันนี้เป็นบาปกรรมหนักแล้วเนี่ยโอ้ยหนักไปเลยเราหงายท้องไปเลยอุ้ยทำไมเป็นแบบนี้ฮะไอ้ว่านี่มันดีนะเนี่ยขณะอุตส่าห์กราบขอเข้ามาเนี่ยแต่ลืมตัวเลยลืมสติสกราบจริงๆเลยกายวาจาใจไม่มีสติรู้ตัวเลยไอ้นี่ยังไม่เป็นกรรมเอ้าโอ้โหขาดสติเป็นกรรมมีสติขนาดคิดไม่ดียังไม่มีกรรมโอ้ยเนี่ยได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เลยเนี่ยได้มาสอนลูกศิษย์ทุกวันเนี่ยเข้าใจไหมล่ะเออจิตมันไม่นี่มันอกุศลไงเรามีสติอยู่ไม่เป็นบาปกรรมอะไรหรอกแต่มันจะผสมโลงกับมันนั้นรวมเป็นรวมกรรมเลยนะเนี่ยมีบาปกรรมก็เข้าใจว่าเป็นบาปมาตลอดใช่ป่ะหลวงตาเข้าใจมั้ยเข้าใจครับเอออย่าผสมโลงกับมันกันเลยนมัสการค่ะหลวงตาก็มากราบหลวงตาที่วัดถ้ำซับมื้นมาตอนต้นปีตอนนั้นก็อาจารย์ก็ให้กันบ้านให้พิจารณามรณานุสติอ่ะนะคะก็ผ่านมาเกือบกว่าครึ่งปีก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าฟุ้งซ่านชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่อขอโทษค่ะชื่อวีระวันวีระวันช่างเพชรค่ะก็ยังพิจารณาไม่ค่อยเยอะมากก็ไปปฏิบัติธรรมที่ศาลยุติธรรมเหมือนเดิมกับพระอาจารย์กับอาจารย์วรนัทด้วยนะคะก็คือคิดว่าปัญหาปัจจุบันตัวเองคงที่ตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านมากอาจารย์วรนัทก็เลยแนะนำให้พิจารณาพุทโธไปก่อนก็คือก็รู้สึกว่าจริงๆก็ได้กันบ้านนี้มา6ปี7ปีแล้วค่ะก็ไม่ค่อยจะเชื่อละมังคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนกับต่อต้านคิดว่าไม่น่าจะใช่เราน่าจะได้กันบ้านที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในที่สุดมาถึงจุดที่ว่าตัวเองก็แพ้ตัวเองแล้วนะคะก็เลยมาพิจารณาพุทโธมากขึ้นแต่ก็คงแต่คิดว่าตัวเองคงจะพื้นฐานคงจะแย่มากอยู่ก็คือก็ยอมรับตัวเองไปแล้วก็พุทโธเท่าที่ตัวเองรู้หลุดไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนก็จะโทษตัวเองเอ้ยเนี่ยทั้งวันเลยไม่ได้พุทโธก็มารู้พุทโธตอนกลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อะไรตัดสินตัวเองบ่อยก็ตอนนี้มาก็เท่าที่ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็ยังติดสุขเยอะมากนะคะพอถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็ให้รางวัลตัวเองก็จะแช่เหม่อเผลอเพลินเยอะก็พอวันจันทร์ก็กลับมาทำงานก็พุทโธใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าคงได้แค่บอกกันบ้างอ่ะว่าก็พยายามมีสติรู้กับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆไปทีละสเต็ปอะค่ะคงไม่ไปหวังมากอะไรแล้วเอาปัจจุบันก็พอคำพูดเราที่บอกว่ามันไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็บอกว่ามันไม่อยากจะหวังอะไรเลยหรือเอาหวังแค่นี้พอแล้วอะไรเงี้ยเราทิ้งพวกนี้ไปหมดได้ไหมเนี่ยผู้ที่หวังเนี่ยที่รู้สึกว่าเราจะไปได้อะไรแล้วรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราจะไปได้อะไรมันจะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเรายังไม่ได้อะไรเพราะเราไปตั้งความหวังไว้ว่าเราจะหวังว่าจะได้อะไรมาเลยทุกขณะปัจจุบันเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราไม่หวังว่าเราจะไปได้อะไรแล้วความที่รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรสักทีไม่ได้อะไรสักทีมันจะไม่มีเพราะเราไปตั้งไว้ก่อนว่าเราจะต้องได้อะไรมาปฏิบัติเราจะต้องได้อะไรเพราะอย่างเงี้ยมันก็คับแค้นอยู่นั่นแหละเราปฏิบัติตั้งนานมาหลายปีแล้วทำไมไม่เห็นได้อะไรก็เพราะไปตั้งว่าเราจะต้องได้อะไรและไอ้ที่เราจะไปตั้งได้แล้วมันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นอวิชชาแล้วทางแห่งมรรคผลนิพพานมันคือสิ้นอวิชชาสิ้นกิเลสตัณหาเรามาเดินทางตรงกันข้าม
ทางพระนิพพานไปอีกทางสมมติว่าทางพระนิพพานไปทางทิศเหนือเราเดินไปทางทิศใต้สมมติอ่ะหรือทางพระนิพพานไปทางทิศใต้เราเดินทางไปทางทิศเหนือไปคนละทางครับไปคนละทิศเพราะอะไรทางพระนิพพานคือมันสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะได้สิ้นความรู้สึกในใจว่าเราเนี่ยจะไปเอาอะไรเราจะไปได้อะไรนี่ถ้าเราไม่หวังอะไรอ่ะมันก็ไม่รู้สึกว่าทำมาหลายปีมันทำไมไม่ได้สักทีแต่มันไม่ได้สักทีไอ้นี่มันเดินทางตรงข้ามพระนิพพานพระนิพพานคือมันเนี่ยจนกระทั่งในใจไม่ความรู้สึกว่าจะไปเอาอะไรจะไปได้อะไรไปเป็นอะไรอันนั้นแน่ก็สิ้นพ้นทุกข์ไปถ้ายังมีความรู้จะไปเอาอะไรจะได้อะไรไม่มีทางพ้นทุกข์หรอกแม้แต่จะไปเอาพระนิพพานน่ะทุกข์ตายเลยทุกข์อยู่นั่นแน่โอ้เครียดมากเลยกูจะเอานิพพานเอานิพพานน่ะเครียดมากเลยตาโปนเลยมาถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่กลับบ้านเลยไปไม่สอนแล้วโอ้ถ้าไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเห็นมาช่วยสอนให้บรรลุสงเป็นโสดาบันหน่อยไปกลับบ้านเลยจะเอาโสดาบันกลับบ้านเลยเดี๋ยวเป็นบ้ามาถึงจะเอาเลยเนี่ยโอ้ยมันกิเลสมาเลยกิเลสตัณหามันมาเกาะมาเต็มไปหมดเลยหัวใจอะมาช่วยสอนให้บรรลุโสดาบันหน่อยกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวจะบ้าก่อนมันเนี่ยไม่ต้องไปเราสร้างกรรมวิธีโอ้ยหลายสารพัดหลายแบบหลายรูปแบบความจริงอะง่ายๆเลยอ่านใจตัวเองขาดเนี่ยทิ้งถ้าไม่เอาอะไรมันไม่หวังอะไรมันก็ไม่ทุกข์เราไปเอาไปหวังเขามันก็เลยผิดหวังอยู่นั่นเนี่ยไม่สมหวังสักทีหลายปีแล้วทำไมหนูไม่ได้ทีไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีมันสิ้นความรู้สึกว่าจะไปเอาอะไรไปได้อะไรเนี่ยแล้วจะทุกข์อะไรในปัจจุบันเนี่ยมันก็พอเราไม่ไปหวังว่าจะได้มันก็เลยไม่ทุกข์เลยเพราะคำสอนพระเจ้าคือไอ้ที่จะไปเอาจะไปได้เนี่ยมันเลยทุกข์ถ้าไม่เอาไม่ได้มันก็ไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์ในปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันมันเกิดขึ้นอะไรก็รู้ตัวตันมันเลยที่แปดมงกุฎในใจเราอะเราไม่หลงมันก็มันก็แค่นั้นแหละมันก็หลอกเราไม่ได้แล้วก็อยู่ในปัจจุบันแล้วก็อยู่อย่างปกติเนี่ยแต่คอยรู้ต้นทางในที่8มงกุฎจิตใจเราเนี่ยมันคอยต้มเราอยู่เรื่อยเรารู้ต้นทางมันไปแล้วมันไม่หลอกเราได้แล้วก็ไม่ทุกข์กับมันแต่พอเราเริ่มไปอยากได้อะไรไปเอาอะไรแม้แต่อยากได้นิพพานทุกข์อยู่นั่นน่ะหลายปีทำไมยังไม่รู้ต้นทางยังปฏิบัติไม่ไปอย่างไรอย่างไรก็ทุกข์ยิ่งเกลียดยิ่งทุกข์ยิ่งเกลียดไม่ใช่เพราะเราก็ใจผิดเรากำลังเดินทางไปสู่ความทุกข์คือจะเอาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราเห็นตรงนี้แน่แค่นี้แน่ในใจเราอ่ะแค่นั้นเราก็ไม่ทุกข์แล้วแล้วก็อยู่อย่างปัจจุบันอย่างพูดที่ไม่ทุกข์ก็แค่นั้นแน่เห็นได้มั้ยพวกต่างประเทศมาฝรั่งพวกอะไรมาหาเราถามข้อแรกเลยบอกว่าอาจารย์ถ้าผมปฏิบัติอย่างอาจารย์เนี่ยผมจะได้อะไรไม่ได้อ่ะไม่ได้อะไรเลยเพราะอะไรเพราะฝรั่งเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเค้าทําอะไรเค้าต้องประเมินผลก่อนใช่มั้ยพอเค้าจะลงทุนอะไรเค้าจะคิดจะทําอะไรเขาทำแล้วมันจะได้สิ่งที่ตอบแทนออกมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอุปสงค์อุปทานอะไรมั้งคือทำไปแล้วมันจะได้สิ่งตอบแทนมาคุ้มค่ากันไหมคือจะลงมือทำถ้าผมมาปฏิบัติกับอาจารย์แล้วผมจะได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยบางคนไม่ได้อะไรเลยแล้วก็รู้สึกเสียใจมาปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยพอการจะหันหลังกลับเราบอกว่าไอ้ที่ไม่ได้อะไรนั่นแหละคือรางวัลนั้นสูงสุดฮะไอ้นั่นแหละหันกลับมาบางทีตกใจเลยช็อตเดียวนั่นแหละไอ้ที่ว่าที่แรกบอกว่าไม่ได้อะไรเสียใจปฏิบัติตั้งนานไม่ได้อะไรเลยคิดไอ้ที่คุณกี้จะได้รางวัลไม่ได้รางวัลอะไรเลยนึกเสียใจหันหลังกลับเลยแล้วก็เราก็บอกว่าไอ้ที่ไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละที่รู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนั่นแหละคือรางวัลนั้นยิ่งใหญ่ที่สูงที่สุดค่ะก็ตอนนี้ก็คือคิดว่าตัวเองก็ควรเจริญสติให้มากขึ้นนะคะเพราะทุกทีจะหลงเยอะก็ตอนนี้ก็คือก็เจริญสติไปเรื่อยๆอะค่ะเดี๋ยวก่อนแค่นี้ขอถามคำเดี๋ยวกลับไปนี้จะเจริญสติให้มากขึ้นจะเจริญสติไปเพื่ออะไรที่จะเจริญกลับไปจะเจริญสติมากขึ้นเพื่อคืออันนี้เพื่อให้ทุกข์น้อยลงเป็นทุกข์นับแต่นี้เลยจะกลับไปเจริญสติให้ทุกข์มันน้อยลงเริ่มเป็นทุกข์ตั้งแต่นี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าตั้งเป้าเอาไว้แล้วถูกต้อง
ถ้าเราตั้งเป้าอะไรไว้ทุกทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเราจะไปเอาเป้าหมายนั้นแล้วเราก็เริ่มทุกข์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยยังไงต่อคะก็ยังไงนะยังไงก็คงต้องทำไปเรื่อยๆล่ะค่ะก็คงคิดยังไงก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะไปเอาอะไรหาอะไรนะคะหาแค่คิดว่าถ้าไม่ทำมันก็ยิ่งแย่ลงมากกว่าเรามั้งคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีใครแย่ก็ตัวเองแย่ละค่ะไหนตัวเองอยู่ไหนก็อยู่ไหนอะไรคะไหนแย่พอเราไม่ทำแล้วก็โดนร่างกายแย่เหรอกิเลสเอากิเลสเอาไปกินโอ้ยหลบจมไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วอะค่ะเราในทุกปัจจุบันเราก็แค่รู้ตัวทันพวกที่8จิตมันเป็นที่8มันกดปรุงแต่งหลอกลวงเราเราก็แค่รู้ตัวทันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วมันก็หลอกต้มเราไม่ได้แล้วแค่นั้นเองแล้วเราจะไปเอาอะไรมีแต่ทุกขณะปัจจุบันอะเราก็รู้ตัวทันมันไปเลยทุกขณะปัจจุบันอะไม่ว่าเราจะต้องไปเดี๋ยวเรารู้ตัวทันหมดแล้วเราจะไปได้อะไรไม่มีหรอกเรารู้ตัวทันที่8มงกุฎไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปได้อะไรเราตัวเองอะไปกิเลสแล้วโดนต้มแล้วเราโดนต้มหมดตัวแล้วนั่นก็แหมอยู่กับอาจารย์อาจจะดูเหมือนอย่างเงี้ยล่ะค่ะแต่พอแบบเสาร์อาทิตย์ปุ๊บก็จะเริ่มเหลวเป๋วแล้วค่ะก็จะแบบโอ๊ยให้รางวัลตัวเองหน่อยเหลวเป๋วได้ไงก็เราเข้าใจแล้วจะเหลวเป๋วได้ไงทั่วไปก็18มงกุฎมักจะสำเร็จนะคะก็ทั่วไปก็โดนแบบเดี๋ยวอีกนิดนึงนะเราไปพักผ่อนให้หย่อนใจไม่ต้องมีสติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเราก็จะไปไกลทุกทีอะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้วัฏจักรวนเวียนไปเรื่อยๆค่ะรู้หมดแล้วทุกอย่างแล้วบอกว่ารู้เนี่ยเนี่ยพวกนี้18มงกุฎอาจารย์ก็บอกแล้วเนี่ยจิตมันเป็น18มงกุฎมันคอยต้มตลอดเวลาเหมือนอาจารย์เคยบอกว่าพวกเนี่ยคนนี้ที่จะมาหาเราเนี่ยมันเป็น18มงกุฎนะแต่เราก็ไม่เชื่ออาจารย์เราก็ไปเชื่อ18มงกุฎอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะทำยังไงตรงเนี้ยมันก็จบเอ๋ก็โดนก็หลอกต้มทั้งวันนะเราไม่ใช่ไปทำอะไรล่ะเพียงแต่ทุกขณะปัจจุบันเรารู้ตัว18มงกุฎมันก็หลอกเราไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับมันจนกว่าจะตายพอตายแล้วมันก็ตายไปแต่เราไม่ตายเป็นอมตะคือไม่ถูกหลอกจนเป็นไม่ถูกหลอกไปตลอดกาลพอ18มงกุฎมันตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องมาคอยรู้ตัวทันมันอีกแต่ตอนเรายังไม่ตายอ่ะต้องรู้ตัวทันมันเรื่อยเพราะเราไปเอาปืนไปฆ่ามันไม่ได้ต่อให้เรารู้มัน18มงกุฎแต่ปืนไปฆ่ามันได้เราก็ติดคุกติดตารางชีวิตในปัจจุบันก็มีแค่นี้เนี่ยทุกขณะปัจจุบันรู้ต่อทัน18มงกุฎในจิตที่ปรุงแต่งนั้นมันคอยหลอกลวงเราแต่ถ้ารู้เรารู้ต่อทันแล้วพอ18มงกุฎเนี่ยเราก็อยู่กับมันได้ในโลกเนี่ยมันก็หลอกต้มเราไม่ได้วันนานๆเข้ามาหลอกต้มเราไม่ได้ทันทีมันก็หมดปัญญาไปมันก็เลิกลาไปเองเนี่ยเราก็อยู่สุขสบายอยู่ด้วยกันได้อย่างสุขสบายเพราะมันไม่ต้มเราได้ต่อไปแล้วเดี๋ยวท่านก็ตายไปทุกอย่างก็จบลงเหมือนเมื่อวานเนี่ยเราไปรองผู้การท่านพาเราไปเยี่ยมพ่อท่านระหว่างเดินทางมาพอเขารู้ว่าเราจะไปเยี่ยมจะตายได้ตอนกลางคืนเราบอกอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวจะไปตอนนี้แน่เดินกลางทางแทบจะรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวโทรศัพท์ตามแล้วด่วนด่วนก็ต้องแวะทำธุระหน่อยมันจะไปขนาดนี้เลยพอรู้ว่าจะไปให้ได้จะไปถึงไปจนได้นะไปจนไปรอก่อนจะไปถึงเอ้าแต่ที่ตัวกุศลให้แล้วเจ้ากรรมในเวรทั้งตัวเขาแต่ให้เออพวกเจ้ากลับไปบ้านทั้งคืนเนี้ยไม่ทันหรอกวันนี้ก็ตายแล้วตายจริงมันจะเห็นไลน์มาบอกตายแล้วไปแผ่เมตตาให้เงี้ยแรกกับลูกก็ร้องให้กันใหญ่แล้วก็ร้องให้ทำไมสังขารเป็นอยู่ดูที่เนี่ยทุกข์ไหมเนี่ยโอ้ยเนี่ยโดนสายยางโดนอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยสังขารเนี่ยเป็นทุกข์มากเลยแต่ตายแล้วสบายกว่านี้พอตายแล้วสังขารไม่ทุกข์กับสังขารเลยแต่ใจไม่ทุกข์ก็ไม่ทุกข์เลยแต่ถ้าสังขารเป็นทุกข์นี้แต่ใจมันทุกข์กว่าสังขารเองอ่ะเพราะว่าใจยังเป็นทุกข์อยู่แต่กายก็เป็นทุกข์พอกายมันแตกดับแล้วเนี่ยแต่ใจเป็นทุกข์หนักกว่าสังขารเองแต่ถ้าตอนนี้ใจไม่ทุกข์สังขารมันทุกข์มากเลยปล่อยมันดับไปซะเพราะไม่ต้องมาเจ็บปวดทรมานพอสังขารดับแล้ว
ความทุกข์ก็หมดไปเข้าใจไม่ทุกข์เราปฏิบัติก็เพื่อแค่นี้เนี่ยนั้นถ้าใจไม่ทุกข์แล้วสังขารเนี่ยที่สุดจะไม่ต้องทรมานมากเลยเนี่ยต้องเจาะสายยางสายเยิงโอ้ทรมานนอนแย่ไปหมดเนี่ยเดี๋ยว โดนรักษาโดนผ่าตัดโดนนู่นโดนนี่โดนเจาะนู่นเจาะนี่โอ้ยเต็มเหมือนเลยทุกคนต้องโดนแบบนี้หมดแต่ใจมันไม่ทุกข์แล้วก็ปล่อยสังขารมันดับไปเพราะว่าการมีสังขารอยู่เป็นทุกข์พอสังขารมันดับไปใจไม่ทุกข์แล้วก็สบายไปแฮะสบายแฮะไปบ่อย่าไปอย่าไปนั่นเลยลูกตาอย่าไปร้องไห้เลยไปดีกว่าถึงแม้ใจก็ไม่พ้นทุกข์แต่มันยังไปสวรรค์แต่ไปสวรรค์มันก็ได้ไปมีความสุขระดับหนึ่งคือแต่มันไม่ต้องทุกข์กับกายที่ทุกข์ทรมานแต่ร่างกายมันไปไม่ไหวแล้วมันหมดสภาพแล้วก็ต้องปล่อยมันไปแต่ถ้าไปยื้อไว้เราร้องไห้แบบเนี้ยเราเป็นอย่างงี้แล้วหมอก็บอกว่าเขารีบโทรมาจะต้องปั๊มไหมปั๊มไหมหัวใจไหมต้องปั๊มไหมบอกไม่ต้องปั๊มเปิ้มแล้วร่างกายหมดสภาพแล้วไปปั๊มทำไมล่ะไอ้ที่ปั๊มก็เพราะว่าร่างกายมันอยู่อยู่มึงหมดลมหายใจไปโดยที่ร่างกายมันยังไม่หมดสภาพไอ้ที่มันร่างกายหมดสภาพปั๊มขึ้นมามันก็มาเลี้ยงพวกเจ้าชายนิทาพวกเจ้าหญิงนิทาอยู่จะไปเลี้ยงอยู่ทำไมอย่างเงี้ยเพราะร่างกายหมดสภาพไอ้ที่ปั๊มมาคือร่างกายมันเนี่ยอยู่ๆมันน็อกไปเฉยๆเงี้ยหัวใจวายไปเฉยๆหรือเป็นอะไรเฉยๆแต่ร่างกายมันยังไม่หมดสภาพมันปั๊มขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ใช้งานต่อได้แต่นี่ลมมันหมดสภาพแล้วจะปั๊มขึ้นมาทำไมอ่ะก็ปล่อยให้ไปปั๊มขึ้นมาจะต้องมานอนเลี้ยงกันเหมือนเจ้าชายนิทาให้อาหารต้องใส่ยางฟีดอาหารให้อะไรให้โอ้ยทรมานร่างกายสังขารเปล่าๆอย่างน้อยๆก็ใจไม่พ้นทุกข์ก็ไปสวรรค์ไปอยู่บนสวรรค์ก่อนร่างกายปล่อยมันแล้วมารอเกิดใหม่แต่พ้นสวรรค์ไปก็ยังอาจไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายได้อยู่ที่บุญกุศลดังนั้นถึงบอกว่าเราผู้การมาส่งเราที่นี่ปุ๊บเราบอกรีบกลับไปอยู่กับพ่อเลยวันนี้เดี๋ยวพ่อสิ้นแล้วแล้วให้ลูกทุกคนนะผู้ที่อยู่เฝ้าไข้พูดใส่หูพ่อไว้ให้พุทโธ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 ให้เปิดธรรมะให้ฟังก็ไม่ฟังบ้างอะไรไม่ฟังก็เปิดไว้ได้ทั้งวันทั้งคืนยังไงก็เมื่อกี้มาเช้าก็มาหานั่งรถเข็นมาก็เปิดธรรมะให้ฟังทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยยังไงมันก็เข้าหูบ้างมันจะเหลือเข้าหูบ้างแล้วก็ให้พุทโธ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 ใส่หูไว้ใครก็ตามต้องเตือนไว้แล้วก็แกล้งจับลูกส่วนลูกมีบุญวาสนาบารมีก็ปฏิบัติมาดีแล้วลูกก็แกล้งอธิษฐานแกล้งนวดให้พ่อแม่เห็นลูกมานวดให้พ่อแม่ก็ชื่นใจแต่นวดไปก็แอบพุทโธพุทโธพุทโธขอให้ท่านทุกท่านกันทุกขันต่อสารหรือต่อสารพลังงานความว่างของพ่อของแม่เนี่ยให้กลับคืนสู่ความเป็นปกติตามธรรมชาติสมดุลตามธรรมชาติโดยอัตโนมัติตลอดเวลาให้พ้นจากทุกขติพ้นจากทุกขติพ้นไม่พ้นจากทุกกายทุกใจให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมให้ใจเนี่ยให้ธรรมเนี่ยเข้าถึงใจของพ่อกับแม่ในปัจจุบันนี้ด้วยเธอเราก็แก่หนวดท่านไปแล้วเราก็อธิษฐานซ้ำๆนี่เรามีบุญวาสนาบารมีเราปฏิบัติมาดีแล้วก็อำนาจเรานี่เนี่ยมันจะไปคุ้มครองมันจะเข้าไปดลบันดาลได้จะเข้าไปทำให้พระธาตุขันธ์มันสติมันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เบลอเราบอกว่าสำคัญมากนะตอนนี้ลอยต่ออย่าปล่อยพ่อดับไปเฉยๆโดยที่สติมันเบลอเราก็เข้าไปแล้วคอยพุทโธพุทโธแล้วก็อธิษฐานให้สติสมาธิปัญญามันเป็นปกติธรรมชาติเป็นปกติธรรมชาติสมดุลอัตโนมัติตลอดเวลาอำนาจจิตเราเนี่ยจะเข้าไปทำให้สติเนี่ยมันไม่เบลอไม่เบอร์ก็พุทโธ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 ใส่หูไอ้มันก็ตายไปขณะที่สติมีด้วยความด้วยกับพุทโธพุทโธไปก็ไปดีอย่างน้อยๆมันก็ยังมีพุทโธติดจิตไปเวลาตายไปสวรรค์ก็ยังไปมีพุทโธอยู่ในจิตได้มันไม่พอตายจากสวรรค์ไปก็ไม่เกิดไปเป็นอบายไปเป็นสัตว์ฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็ทำความดีอย่างเงี้ยหนีอบายเรื่อยไปหนีไปนี่ไปจนถึงสวรรค์ชั้นที่สุดแล้วไม่มีที่ไปก็วนเวียนอยู่เสวยสุขอยู่กับสวรรค์มนุษย์สวรรค์มนุษย์ที่สุดก็ไม่รู้จะไม่มีที่ไปแล้วพอมันสูงขึ้นไปเรื่อยพ้นทุกไปเรื่อยพ้นทุกไปเรื่อยสิ้นกิเลสไปเรื่อยได้โสดาบันแล้วก็เลื่อนไปโสกิทาคามีสกทาคามีเลื่อนไปเป็นอนาคามีสุดท้ายสิ้นทุกสิ้นกิเลสเลื่อนไปเป็นอรหันต์เลยโลกทั้ง3ไม่มีที่รองรับให้ไปซะแล้วเพราะว่าโลกทั้ง3เป็นโลกแห่งความปรุงแต่งมันต้องปรุงแต่งบาปก็ไปนรกปรุงแต่งดีก็ไปสวรรค์ปรุงแต่งครึ่งๆกลางๆมันก็ไปเป็นมนุษย์นั้นดีก็ทำบาปก็ทำดีก็ทำบาปก็ทำอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายบาปมันทำน้อยกว่าดีมากมันก็เลยกลับมาเป็นมนุษย์ได้เพื่อจะมาแก้ตัวอันสามโลกเมื่อพ้นแล้วพ้นบาปพ้นกรรมพ้นดีพ้นชั่วแล้วก็เลยไม่มีที่รองรับของโลกทั้งสามก็เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปนั่นเองมันสิ้นอยู่ตัวเดียวปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยสิ้นผู้จะเอาสิ้นกิเลสสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้รองรับที่จะไปเอาอะไรไปเป็นอะไรไม่ใช่กรรมวิธีมาฆ่าตัวเราหมดมาปิดบังหมด
กรรมวิธีใดๆในโลกทั้งหลายมาสร้างมาเพื่อมาให้เห็นสังเกตคือมีผู้จะเอากรรมวิธีทั้งหมดในโลกนี้ทุกวิธีสร้างมาเพื่อให้ใจมันสงบพอจะสังเกตเห็นว่ามีผู้จะเอาอยู่ยังมีผู้จะเอาผู้อยากจะได้ผู้อยากจะเป็นผู้อยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเข้าใจอยากจะรู้แจ้งอยากจะพ้นทุกข์อยากจะบรรลุนิพพานเนี่ยสังเกตเห็นไหมถ้าพวกนี้ดับหมดผู้อยากหรือผู้จะเอาเนี่ยมันดับหมดก็บรรลุนิพพานเลยพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายสิ้นพวกนี้ทั้งหมดเลยสิ้นผู้จะเอาไม่ได้สิ้นอะไรเลยอย่างอื่นก็มีหมดร่างกายจิตใจขันธ์5ก็ยังคงมีอยู่ตอนมีชีวิตอยู่ก็ยังมีอยู่แต่พระองค์และพระหลานทั้งหลายสิ้นตัวเดียวสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะเอาสิ้นตัวเราผู้จะไปเอาอะไรก็รู้ปณิพานไปแต่ชีวิตก็ยังมีอยู่ตามปกติร่างกายสังขารก็ยังคงมีอยู่ตามปกติกรรมวิธีทั้งหมดพระไตรปิฎกคัมภีร์ไม่ว่าจะไปเรียนพุทธวจนะไม่ว่าจะไปเรียนอะไรมาทั้งหมดเพื่อมาเห็นผู้จะเอาแล้วละผู้จะเอาได้หมดสิ้นดับไปเท่านี้เองไม่มีใครผิดใครถูกแต่อะไรก็ตามดีเลิศประเสริฐเพียงใดแต่ที่ยังมีผู้จะเอาทำไปโดยมีผู้จะเอาไม่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวยังมีอยู่เนี่ยผิดทางทั้งหมดเพราะทำไปเพื่อจะไปเอาผิดทางหมดเป็นกิเลสหมดไม่ใช่ทางพุทธเจ้าทางพุทธเจ้าเนี่ยตำราคัมภีร์หรือทฤษฎีหรือว่าภาคปฏิบัติอะไรก็ตามมาเพื่อให้เห็นกิเลสในใจตนคือผู้จะเอายังอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะรู้ให้เห็นให้ได้ให้เป็นให้ถึงให้บรรลุพระนิพพานยังจะมีผู้จะเอาอยู่เนี่ยไม่มีทางจะไปไหนได้มันเป็นกิเลสมันต่ำตกต่ำเดินทางตรงข้ามพระนิพพานจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้มันเป็นกิเลสตัณหามันเป็นทางตรงข้ามพระนิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราสอนไว้ว่าไว้เราเดินทางต้องอ่านใจเลยค่ะเราเดินทางตรงข้ามทางพระนิพพานหรือเปล่าเพราะทางพระนิพพานมันสิ้นผู้จะเอาสิ้นกิเลสแต่เราเดินทางในผู้จะเอาเดินทางในกิเลสแล้วเราไปติดแต่ทฤษฎีติดแต่ตำราติดแต่คำสอนนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่นี่ใช่นี่อะไรแต่เราเนี่ยมีผู้จะเอาเต็มตัวเลยแต่เราก็ไม่อ่านใจเราเองแต่เราเอาแต่คำสอนเป็นเราไปว่าคนนู้นว่าคนนี้หนักเลยบาปกรรมหนักเราเห็นเยอะมากเลยไปว่าผู้ที่เป็นอริยะบุคคลเป็นอริยะสงฆ์เขาเป็นกรรมหนักปิดกั้นเลยตอนนี้เนี่ยเลยกรรมหนักเลยพวกที่รู้มากตำรามากทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยตำราทั้งหมดเนี่ยมากมายไก่กองเนี่ยมันไปลงที่นี่มันดูจิตใจคนตัวเองว่าอ่านใจตัวเองขาดว่าเรายังมีกิเลสตันกิเลสหนาตันหาจัดไหมยังจะเอานี่เอานั่นเอานี่เอานี่ไหมเอามากก็ทุกมากเอาน้อยก็ทุกน้อยสิ้นผู้จะเอามันก็สิ้นทุกเนี่ยอย่างเนี้ยเราถึงดักคอเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปทำให้มากจะมีสติให้มากจะไปปฏิบัติให้มากจะไปเพื่ออะไรจะไปเอาโอ้ไม่ใช่แล้วอย่างนี้เราจะไปปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรไม่ใช่ไปเอานิพพานเนี่ยมันก็ไม่พ้นทุกข์เลยพระเจ้าตอนตรัสรู้แหละทิ้งผู้จะเอาสุดท้ายคืออย่างอื่นทิ้งมาหมดแล้วตำแหน่งกษัตริย์ก็ทิ้งมาเมียก็ทิ้งมาลูกก็ทิ้งมาเนี่ยนางพิมพาที่เป็นภรรยาก็ทิ้งมาราหุลก็เป็นลูกก็ทิ้งมาทิ้งตำแหน่งกษัตริย์ก็ทิ้งมาทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งแม่ทิ้งไปแล้วเหลือแต่พ่อเจ้าสุทโธทนะก็ทิ้งมาทิ้งทุกอย่างมาหมดเลยที่สุดร่างกายสังขารตัวเองก็ไม่ห่วงใยอดมาทิ้งมาแล้วก็มาอดอาหารอดน้ำอดกั้นลมหายใจแม้แต่สังขารร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่ห่วงสลบสลายไปตั้งหลายครั้งทำยังไงก็ไม่บรรลุเป็นพระหลานสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เข้าใจทำไมหนอมันทำไมยังทุกข์มันมีไหมที่จะมันจะไม่ทุกข์เลยสิ้นทุกข์โดยถาวรมันมีไหมพวกผมก็ไม่รู้อย่างอื่นเนี่ยพระองค์ทิ้งหมดแล้วแต่จะเอาอย่างเดียวจะเอาสิ้นทุกข์โดยถาวรคือพระนิพพานจะเอาตรงเนี้ยมันมีไหมในโลกเนี้ยที่สิ้นทุกข์โดยถาวรทำไมเนาะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใครเอาเขาบอกว่าไปอยู่ที่อราดาบทเป็นอาจารย์ที่เก่งเลยนะเขาไปเรียนกับอราดาบทจนได้ฌาน7ก็มันก็ไม่ทุกข์เฉพาะในฌานออกจากฌานมาก็ยังทุกข์อีกมันทำไมยังทุกข์อีกเล่ามันมีไหมหนอที่มันจะไม่ทุกข์เลยมันจะไม่ทุกข์เลยเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ถาวรเพราะอะไรท่านจะไปเอาความไม่ทุกข์อย่างถาวรท่านก็ไม่เห็นพระองค์ก็ไม่เห็นตัวนี้จะไปเรียนกับอุทกดาบทอีกบอกว่าเหนือกว่าท่านมีไหมเหนือกว่าอราดาบทอราดาบทบอกมีอุทกดาบทไปเรียนกับอุทกดาบทได้ถึงฌานที่8จนสูงสุดแล้วแต่มันก็ไม่ทุกข์เฉพาะในฌานเพราะออกจากฌานมาทุกข์อีกโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะมันมีไหมเนี่ยความไม่ทุกข์อย่างถาวรมันมีไหมจะเอาความไม่ทุกข์อย่างถาวรจะเอาตรงเนี้ยพระองค์ก็ดิ้นรนอ่ะอุทกดาบทบอกว่าไม่มีแล้ว
แล้วพระเจ้าเลยถามว่าใครที่เก่งกว่าโทกดาบทมีไหมโอ้โหถ้าเรารู้ว่าใครเนี่ยเก่งกว่าเราเนี่ยใครรู้ว่าใครมีใครเก่งกว่าเราเราไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เขาสนานแล้วมันไม่รู้ว่าใครเก่งกว่าเรามันไม่มีเนี่ยผลท้ายพระเจ้าก็เลยหมดอาจารย์ก็เลยไปดิ้นรนอดข้าวอดน้ำจนสลบสลายไม่ฉันข้าวไม่ฉันน้ำแถมกั้นลมหายใจอีกหมดหนทางไม่รู้จะทำยังไงหมดทางไปทางมาวางเลยไม่เอาแล้วหมดหนทางที่จะไปเอาไอ้มันมีไหมความสิ้นทุกข์อย่างถาวรจะไปเอาความสิ้นทุกข์อย่างถาวรสิ้นทุกข์อย่างถาวรมันมีไหมหมดหนทางไปหมดหนทางมาอานนท์ตัดไว้ในคิริมานนทสูตรเราตถาคตบารมีเราสร้างมาเป็นถึงมีบารมีสร้างมาถึงพุทธเจ้าแต่หมดหนทางไปหนทางมาแม้แต่จะไปเอาจะไปเอาหนทางพ้นทุกข์เนี่ยมีไหมความไม่ทุกข์อย่างถาวรมันมีไหมมันมีไหม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 เนี่ยที่สุดได้ยอมแพ้วางตูมลงวางตัวสุดท้ายลงคือวางผู้จะเอาพระนิพพานบรรลุอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเลยสิ้นผู้จะเอาไปดูในคริมานนทสูตรหรือหนังพระเจ้ามหาสัตตระโลกตอนที่34ก็ได้พระองค์ตัดตอนที่ตันตัดจะรู้ว่าเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็ดับไปพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงตาจึงดักนะดักแต่ละคนว่าจะเอาอะไรเนี่ยไม่จะมีผู้เอาจะเอาอย่างตึกตองก็จะเอาแหละอย่างวิเคราะห์จะเอาอะไรอาจจะให้ขาดพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วเนี่ยถ้ายังจะเอาอยู่เนี่ยขนาดบารมีสร้างพระพุทธเจ้าเนี่ยสี่อสงไขยแสนมหากัปอ่ะยังทำไม่ได้เลยเราจะไปเอาได้เหรอเนี่ยจะไปเอาอะไรเนี่ยพยายามจะให้ผลอยู่เนี่ยจะยังหาเหตุผลจะไปเอาอะไรถามก่อนหาเหตุผลถ้าผมเข้าใจกระจ่างเดี๋ยวผมจะไปได้จบเฮเลยตอนนี้จะไปผมจะไปได้ได้อะไรเดี๋ยวบอกมารีบบอกมาที่จะได้อะไรรีบบอกว่าอย่ากักไว้เดี๋ยวผมจะไปได้นิพพานเดี๋ยวผมจะไปได้อะไรโอ้ยพุทธเจ้ายังต้องวางหมดแล้วเราจะไปได้อะไรวางหมดนั่นแหละถึงเป็นขึ้นมาเองคือเพราะวางหมดความวางหมดเนี่ยมันเป็นคู่กันกับนิพพานคือความวางหมดไม่มีผู้ได้ดังนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบอะไรไม่มีในตำราอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกตำราทั้งหมดเนี่ยไม่เชื่อว่าไม่ดีดีแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจเองการปฏิบัติเนี่ยทั้งหมดเนี่ยดีทั้งหมดเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจเองคือท่านน่ะให้เราปฏิบัติให้เราอ่านนะเพื่อให้เราวางแต่เราอ่านมากรู้มากเราจะเอามากมันต่างสวนทางกันตรงเนี้ยเรายิ่งรู้มากเราจะเอามากตำราทั้งหมดพุทธเจ้าสอนทั้งหมดนะให้วางหมดเลยพุทธเจ้ายังบอกแม้แต่ว่านำทางมาว่าพระองค์ยังวางหมดเลยสุดท้ายแม้แต่ความสุขที่ทุกข์ไม่มียังวางเลยยอมแพ้มันสู้ไม่ได้จะไปเอามันเอาไม่ได้จะเอาความสุขที่ทุกข์ไม่มีคือพระนิพพานเนี่ยพระองค์จะไปเอามันเนี่ยพระองค์ก็จะยอมแพ้เลยไปเอามันไม่ได้ยอมแพ้วางลงแค่นั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยวางลงนั่นแน่คือการปฏิบัติวางหมดนั่นแน่คือการปฏิบัติเพื่อจะไปเอาไม่ใช่ทั้งนั้นเนี่ยมันถามกรรมวิธีเรามันเป็นไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าอะไรก็ได้ท่านปฏิบัติไงก็ได้แล้วที่ท่านปล่อยวางได้ใช้ได้หมดแต่ถ้าท่านปฏิบัติกับวิธีสวยหรูตำราสวยหรูแต่งมาแต่อ่านแล้วปฏิบัติแล้วโอ้โหกิเลสมากเพิ่มขึ้นทุกทีตัวเก่งมากขึ้นข้าเก่งมากกว่าใครเหนือมากกว่าใครรู้มากกว่าใครอันนั้นเนี่ยมันหลงทางเข้าป่าไปเรื่อยแล้วออกทะเลลึกแล้วดูตรงเนี้ยดูกิเลสในใจเราอ่ะดูเราเนี่ยจะไปเอาอะไรปฏิบัติเราเนี่ยรู้มากเห็นมากหลายคนมาไม่ทิฏฐิแบกทิฏฐิมานะมาเต็มเลยขอบพระคุณหลวงตามากค่ะรู้ยังเรากลับไปครับเป็นยังไงทำไงเข้าใจไหนบอกเราสิก่อนวางไม้สุดท้ายอะไรคะก่อนวางไม้บอกว่าไงแล้วกลับไปเป็นไงคือคงจะตอนนี้โหทำตัวตามธรรมชาติละค่ะมีสติรู้อยู่กับตัวแล้วก็พูดใกล้ไหมค่ะก็
ทำตัวตามธรรมชาติไม่ไปฝืนใจบีบบังคับอะไรเกิดอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามนั้นมีสติรู้อยู่สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับแล้วก็ไม่เอาอะไรมาเพิ่มเติมให้ตัวเองเท่านี้แล้วล่ะค่ะจะได้แล้วรู้เห็นดูแลหมดแล้วก็วางไปให้หมดค่ะขอบคุณหลวงตามากค่ะเอาส่งไม้ต่อไปเอาวัสดาหลวงตาเจ้าค่ะไม่มีคำถามอะค่ะก็ปฏิบัติสม่ำเสมอที่บ้านนะคะไม่มีคำถามแต่ใจยังค้นหาก็ปฏิบัติทุกวันแต่ก็มีหลงมีรู้ค่ะแต่ว่ามีสมาธิบ้างก็ค้นหาเพราะว่าอยู่กับโลกด้วยอะค่ะไม่โลกก็ทำงานไปตามปกติแต่ใจข้างในนั่นแหละที่แอบค้นหาแอบเสพความสบายนั่นเนี่ยแอบเสพความสบายแอบค้นหาอยู่แอบดิ้นรนค้นหาค้นหาอะไรบางทีค้นหาจะไปเอาอะไรกิเลสทั้งนั้นวางลงแล้วที่ใจไปแอบเสพความสบายไว้เนี่ยมันจะมีตัวใจให้เป็นทุกข์ความสบายก็รู้อยู่ว่ามันสบายแต่ให้มาเห็นจิตที่มันปรุงแต่งยุ่งจิกยุ่งจิกแทนอย่าเอามันไปสนใจไปรู้อารมณ์ที่สบายไม่สบายอย่าไปสนใจมันให้เห็นว่าในความสบายมีเราพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดคิดตึกตรองไม่หยุดให้เห็นว่าในความสบายขนาดไหนก็ตามมันมีตัวเราพูดไม่หยุดบ่นไม่หยุดคิดตึกตรองไม่หยุดให้มาเห็นตัวนี้แทนอย่าไปเห็นความสบายใจกับความไม่สบายใจอย่าไปสนใจความสบายใจความไม่สบายใจอย่าไปสนใจแก้ความสบายใจความไม่สบายใจมันมีความไม่สบายใจหรือสบายใจแต่ละครั้งให้สังเกตดูตลอดเวลาดูตัวเราที่บ่นไม่หยุดพูดไม่หยุดวิเคราะห์ไม่หยุดเวลามันสบายใจมันก็พูดมันไม่สบายใจมันก็พูดมันก็วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยตลอดเวลาให้เห็นตัวนี้ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครติดไปกับมันเห็นมันเป็นสังขารปรุงแต่งไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับมันแต่ถ้าเราเนี่ยไม่มารู้ไอ้ตัวที่ตัวไอ้ตัววิญญาณขันคือตัวเราความรู้สึกว่าตัวเราที่ไปรู้แล้วมันพูดอะไรวิเคราะห์อะไรไปรู้ความสบายใจไม่สบายใจนั้นมันพูดอะไรวิเคราะห์อะไรถ้าเราไม่เห็นตัวเรานะกลับไม่ย้อนกลับมาเห็นตัวเราที่พูดที่วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องอาการที่สบายใจไม่สบายใจหรือไปวิเคราะห์วิจารณ์คนอื่นเนี่ยเราจะไปติดอยู่แต่อารมณ์แช่ที่สบายใจไม่สบายใจพอไม่สบายใจเราก็จะพลิกหลุดไปหาอารมณ์ที่สบายใจให้มาสังเกตเห็นจิตที่มันพูดได้บ่นได้วิเคราะห์ได้จนตลอดชีวิตของเราจะเป็นงี้ตลอดเวลาแต่เรามาเห็นว่าจิตที่มันพูดได้วิเคราะห์ได้บ่นได้ในตัวเราในใจเราเนี่ยเราไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปเสวยเราเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งที่คิดไม่ได้นึกไม่ได้ตึกตองไม่ได้เป็นความว่างเปล่าเหมือนจักรวาลมันจะเป็นความรู้สึกว่างแต่เป็นความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นส่วนอาการก็มันก็เกิดดับในใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจมันก็รู้ว่าบัดนี้มันสิ้นความยึดมั่นถือมั่นทุกกิริยาอาการที่เกิดขึ้นในใจทุกกิริยาคือทุกคิดทุกอาการไม่ใช่ว่าเราไปรู้แต่ใจที่ว่างแล้วก็ใจที่มันไม่ว่างใจที่มันโปร่งโล่งเบาสบายใจไม่โปร่งโล่งเบาสบายแล้วเราไปปรับแต่งแก้ไขใจที่ไม่โปร่งโล่งเบาสบายให้มันไปโปร่งโล่งเบาสบายอย่างนี้เราก็ติดเล่นงูกินหางเนี่ยมันติดอยู่นั่นไม่ไปไหนแล้วพายเรือในอ่างเราต้องพลิกหลุดออกมาจากไอ้ที่สบายใจไม่สบายใจมาเห็นเนี่ยตัวเราผู้ไปรู้ความสบายใจไม่สบายใจเนี่ยความสบายใจมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ความไม่สบายใจมันรู้ตัวมันเองไม่ได้ตัวเรานี่เนี่ยเป็นคนไปรู้ความสบายใจไม่สบายใจเพราะคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราสบายใจไม่สบายใจแต่เราตัวเราเองเท่านั้นที่เรารู้ว่าเราสบายใจไม่สบายใจแต่ตัวเราเนี่ยที่รู้ความสบายใจไม่สบายใจมันพูดว่าอย่างไรมันคิดมันนึกมันตึกมันตองมันบ่นมันวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยมันวิพากษ์วิจารณ์งูหาทางดิ้นรนหาทางดิ้นรนหักปากสายหาทางกุกกักแม้แต่พอมีความสบายใจโปร่งโล่งเบาสบายใจว่างแช่อะไรก็ตามเนี่ยตัวเรามันพูดว่าอย่างไรอ่ะเพราะคนอื่นไม่รู้หรอกว่าเราในโป่งโล่งเบาสบายใจเราแช่คนอื่นไม่รู้แต่ใครรู้แหละก็เรารู้พอเรารู้เนี่ยเรารู้แล้วเราพูดว่ายังไงในใจเราอะไอตัวเรารู้เนี่ยมันคนพูดมันเป็นคนวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิพากษ์วิจารณ์ดิ้นรนผักใจรู้ว่ามันแช่มันชอบมันตึกมันบ่นมันพูดว่าอะไรมันร้องเพลงไ
งงอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยไม่ดับจนกว่าเราจะตายแม้เราตายแล้วถ้าเราไม่เข้าใจตัวเนี้ยเราต้องไปเกิดเราไปงงใหม่แต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่มันพูดได้งงที่สุดมันก็ดับไปแต่ไอ้ความที่รู้ว่าเนี่ยงงเนี่ยไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับมันหรอกมันสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้รองรับไปแล้วไอ้ผู้รู้ตัวเนี้ยที่ว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้รองรับแล้วเนี่ยไม่มีใครเป็นเสมอนี่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไอ้กุ้งงี้มันจะเป็นไงก็ปล่อยมันแต่เราได้แต่รู้มันไอ้ตัวที่ได้แต่รู้มันเนี่ยที่ไม่เป็นเสมอมันไม่ไปรองรับมันไปยึดมันเนี่ยไอ้นี่ไม่ตายเป็นอมตะเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมแต่ไอ้ตัวที่มันงุ้งงี้อ่ะดับแต่ถ้าเราไม่เห็นไอ้ตัวเนี้ยเราไปเป็นคนตัวงุ้งงี้ตัวเองไปปรับไปแก้แต่อาการที่ถูกรู้อาการที่สบายใจอาการไม่สบายใจที่ถูกรู้เรามัวแต่ไปยุ่งเป้าหมายไปดูที่อาการที่ถูกรู้แล้วไปปรับแต่งแก้อาการที่ถูกรู้พอโป่งโล่งเบาสบายว่างๆชอบพออาการไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายเราก็หงุดหงิดดิ้นรนผักสายปรับแต่งแก้ไปหาอาการที่สบายใจหรือหลีกเลี่ยงไปดูโน่นดูนี่เพื่ออาการสบายใจอย่างเนี้ยมันไม่พ้นทุกข์มันเล่นงูกินหางแก้ไปแก้มามันวนไปวนมาเพราะว่ามันเป็นเวทนาขันมันมีทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็เป็นไม่รู้สึกว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเวทนาขันมันเป็นธรรมชาติของขันห้าที่ยังไม่ตายแต่เราโมไปเล่นแต่ขันห้าเนี่ยเราจะไม่พ้นทุกข์เพราะเรายึดขันห้าซะแล้วแม้ต่อให้เราเนี่ยไปแก้อาการที่ไม่ถูกใจเป็นอาการที่หยาบไปหาอารมณ์ที่ละเอียดได้สุดท้ายมันก็ต้องกลับมาอารมณ์ที่หยาบอีกก็ต้องสลับไปสลับมาแล้วก็แก้ดิ้นรนค้นหาลิ้นรนสลับไปสลับมาพอไม่สบายใจแก้ไปหาความสบายใจพอไม่สบายใจแก้ไปหาความสบายใจอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยตลอดชีวิตตลอดภพชาติอนันตกาลไม่ไปยังไงล่ะเล่นงูกินหางแบบเนี้ยเพราะมันคือในตัวเดียวกันที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกเราเล่นตรงเงี้ยเราจับหางูก็โดนหัวงูกัดมาจับตรงนี้ก็โดนทางนี้กัดจับตรงไหนก็โดนไงเพราะเราเล่นไม่เลิกไอ้สบายใจก็ไม่สบายใจมันอยู่ที่หัวงูกับหางงูแต่เราไม่ปล่อยงูทั้งตัวเนี่ยเราโดนงูกัดตายทุกชาติไปโดนงูกัดตายทุกชาติไปนั้นเนี่ยวิธีเราจะหลุดจากอารมณ์หลุดออกจากอาการของใจได้เราต้องเข้าหาผู้รู้ผู้รู้ก็คือใครล่ะผู้รู้ก็คือเนี่ยถามว่าใครเป็นคนรู้อารมณ์รู้อาการเหล่านี้คนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีอารมณ์อย่างเนี้ยมีอารมณ์โป่งโล่งเบาสบายว่างๆมีอาการแช่ๆมีอาการแน่นทึบไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาสบายเนี่ยคนอื่นเขาไม่รู้ถามว่าใครรู้หรอกเรารู้เนี่ยแหละดูตรงเรารู้เนี่ยไอเรารู้เนี่ยเราจะพูดได้บ่นได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยวิปากวิจารณ์ดิ้นรนผักสายอิดเนี่ยเวลาสบายใจมันก็พูดได้มันก็จะร้องเพลงได้ไอตัวเนี้ยคือตัวสังขารปรุงแต่งที่ตัวลายเราเห็นตัวเนี้ยเพื่อปล่อยวางตัวนี้แต่เราไม่ใช่ไปปล่อยวางอาการที่ถูกรู้นะมาปล่อยวางไอตัวที่รู้ที่มันพูดได้บ่นได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้คือตัวเราเนี่ยถ้าเราปล่อยวางตัวนี้ได้มันก็จะพ้นจากทุกข์ได้คือพ้นจากตัวเราหลุดพ้นจากตัวเราไอตัวเราก็ดับไปแต่ตัวที่มาสิ้นผู้เสวยตัวเราไม่ดับไอ้ตัวเนี้ยเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเราต้องมาเห็นตัวนี้แทนมารู้อะไรก็ตามต้องรู้ที่ผู้รู้คือตัวเราผู้รู้ใครเราเป็นคนไปเห็นรูปก็ตัวเราเป็นคนเห็นรูปแล้วตัวเราพูดไปยังไงวิเคราะห์วิจารณ์ยังไงใครเป็นคนไปรู้เสียงแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้เสียงตัวเราวิเคราะห์วิจารณ์ยังไงเมื่อเรารู้เสียงมาดูตรงตัวผู้รู้ใครเป็นคนรู้กลิ่นแล้วตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้กลิ่นแล้วตัวเราพูดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยยังไงใครเป็นคนรู้รสแล้วก็ตัวเราเป็นคนรู้รสตัวเรารู้รสแล้วเราต้องวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยยังไงใครเป็นคนรู้อาการของใจล่ะรู้สิ่งที่สัมผัสกายรู้อาการของใจล่ะก็เราเป็นคนรู้ใจเราโปร่งโล่งเบาสบายว่างๆใจเราไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายไม่ว่างมันแน่นอึดอัดมันทึบมันหงุดหงิดรำคาญมันว้าวใจเราอ่ะใครเป็นคนรู้ว่าใจเราเนี่ยมันมีอาการแบบนั้นใครมันรู้ว่าใจเรามีอาการเหมือนคนเป็นโรคไวทองใครเป็นคนรู้ล่ะก็เราเป็นคนรู้เราจะไปสนใจไล่ดับอาการที่เหมือนคนเป็นโรคไวทองที่พยายามจะเป็นอย่างนี้แก้ไขเป็นงั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ดูตรงตัวเราเป็นคนรู้ดูตรงตัวเราเป็นคนรู้ตลอดเวลาเลยสังเกตอยู่ตรงนั้นสังเกตอย่างนั้นสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจปล่อยวางตัวเราที่เป็นคนรู้เนี่ยมันพูดว่าอะไรวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไม่ว่ารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการของใจไม่ว่าอาการจะว่างโล่งโปร่งเบาสบายยังไงมันก็พูดไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยมันไม่หยุดหรอกเราเนี่ยขอให้ยืนพื้นตรงนี้สติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจสังเกตอยู่ที่ใจละอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจปล่อยวางอะไรก็ปล่อยวางไอ้ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้แล้วมันงุ้งงี้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีดับจนกว่าเราจะตายนะอย่าคิดจะไปดับมันได้บางทีมันก็เหมือนเป็นโรคไวทองไอ้ตัวงุ้งงี้อ่ะ
เราก็ไม่รู้จะพูดคำว่าไงมันว่า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 มันคงเป็นโรคใบทองเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายบางทีมันเป็นขึ้นมาเฉยๆไงเนี่ยโดยหาสาเหตุไม่ได้แต่มันช่างมันไม่เกี่ยวกับเราเราก็สักแต่ว่ารู้มันแล้วจะไปรองรับมันจะไปเสวยมันจะไปพยายามแก้ปรับแต่งมันปล่อยมันไอ้พวกที่แปดมงกุฎมันล่อลวงเราหลอกเราเราต้องเหมือนกับว่าทหารไปออกรบแล้วก็อยู่ในหลุมหลบภัยที่สบายที่มันว่างเปล่าที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างคือใจแล้วไอ้ตัวที่มีอาการเหมือนข้าศึกมันหลอกล่อเราให้เราเนี่ยออกไปไล่ตามข้าศึกแล้วออกไปโดนยิงตายเราต้องเนี่ยอยู่ในกระใจของเราเราจะออกไปอยู่กระใจอะไรก็อยู่กระใจผู้รู้อ่ะเออสิ้นเสวยสิ้นผู้ยึดบ้านถือบ้านหลอกลวงยังไงข้าไม่ออกไปถึงจะหลอกไงข้าก็ไม่ออกไปไอ้อาการของจิตมันจะเว่อว่าๆมันคงเป็นโรคใบทองมันมาหลอกต้มมันเหมือนไอ้ข้าศึกแต่งตัวเป็นผู้หญิงสวยๆออกมาล่อให้ออกจากหลุมหลบภัยไปหามีผู้หญิงสวยๆออกมาเหรอเนี่ยในที่สนามรบออกไปโดนฆ่าตายเลยมันไม่ออกไปทั้งนั้นเนี่ยมันจะเว่อว่าๆว่าไงก็ไม่ออกไปอยู่ในหลุมหลบภัยคือใจของตัวเองที่มีแต่ผู้รู้มีแต่รู้สักแต่ว่ารู้อันนั้นแหละอาการของใจทุกหมดเนี่ยเหมือนข้าศึกที่มาหลอกลวงให้ออกไปจากหลุมหลบภัยออกไปตายอย่างเดียวที่พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่กับรู้กับใจของตัวเองเนี่ยที่รู้แล้วไม่เข้าไปยึดอะไรรู้แล้วเข้าไปเสวยอะไรรู้แล้วเข้าไปยึดมันใช่มั้ยหรือรู้แล้วไม่มีอาการไม่ปรุงแต่งคือตัวมันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้ไม่ใช่ป่ะไปตัวเราเนี่ยพยายามรู้แล้วทําให้ตัวเราเฉยๆตัวเราไม่ปรุงแต่งนะแต่ใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันเนี่ยปรุงแต่งไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้ตึกตองไม่ได้มีกิริยาอาการไม่ได้เพราะมันเป็นอสังขตธาตุเป็นวิสังขารวิแปลว่าไม่สังขารแปลว่าปรุงแต่งวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งเป็นอสังขตธาตุคือสังขารเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งอสังขารธาตุคือเป็นธาตุที่ไม่ปรุงแต่งไม่มีใครปรุงแต่งมันได้ตัวมันก็ปรุงแต่งเป็นยึกจักยึกจักอึกอึกเป็นพยายามจะจ้องจะมองจะดูจะรู้จะเห็นจะทำความเข้าใจจะคิดจะนึกจะตึกจะตองไอ้ผู้รู้เนี่ยมันทำไม่ได้ทั้งหมดไอ้ธาตุรู้เนี่ยไอ้ใจเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันแสดงอึกอักอึกอักแสดงกิริยาการไม่ได้แต่ไอ้อาการของมันเนี่ยที่อึ้งอักอึ้งอักจุกจักจุกจักในใจอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดปล่อยวางมันไปหมดเหมือนกับว่าข้าศึกอะที่มาล่อลวงหมดเลยทุกอาการเนี่ยล่อลวงให้เราออกจากหลุมหลบภัยคือใจที่เป็นผู้รู้ไอ้ใจที่หลุมหลบภัยเนี่ยคือมันไม่มีกิริยาอาการใดๆแต่ข้าศึกที่มาล่อลวงเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ทุกกิริยาอาการที่เคลื่อนไหวได้อึ้งอักอึ้งอักจุกจักจุกจักได้เป็นสังขารปรุงแต่งหมดแต่ใจเท่านั้นเนี่ยที่เป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นความว่างเป็นมหาสุญญตาดุจจักรวาลเดิมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวมันน่ะได้แต่รู้ว่าตัวมันสิ้นผู้เสวยอาการทั้งหมดไม่ใช่ว่ามันไปคอยดูอาการนะแต่มันรู้ว่าอาการทั้งหมดอ่ะไม่มีใครไปเสวยและอาการทั้งหมดหลอกลวงมันไม่ได้มันเหมือนกับว่ามันเป็นนักรบที่ชาญฉลาดเมื่ออยู่ในหลุมหลบภัยเมื่อเห็นมันหลอกลวงไงก็นี่หลอกลวงทั้งนั้นเป็นมายาหลอกลวงข้าศึกมาหลอกลวงให้ออกจากหลุมหลบภัยไปไม่ว่าจะเป็นอาการใดๆที่โผล่มาลักษณะใดก็ตามไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่หลงออกจากหลุมหลบภัยไปหาเขาคําว่าอยู่ในหลุมหลบภัยไม่ใช่ว่ามีตัวเราอยู่ในหลุมหลบภัยใจเราแน่ๆเป็นหลุมหลบภัยที่ว่างเปล่าไม่มีตัวตนหรอกปรากฏว่าในหลุมหลบภัยไม่มีใครเลยไม่มีตัวเราด้วยมีแต่ใจดังนั้นไอ้พวกข้าศึกมาหลอกยังไงก็เลยไม่มีใครออกจากหลุมหลบภัยไปเพราะไม่มีใครอยู่ในตัวเราอยู่ในหลุมหลบภัยเพราะหลุมหลบภัยมีแต่ความว่างเปล่าเหมือนข้าศึกไม่รู้เรื่องก็ได้แต่มาเต้นเต้นหลอกไปดีบ้างชั่วบ้างหลอกดีช่างหรือว่าแต่หลุมหลบภัยมันมีแต่ความว่างเปล่าเลยไม่มีใครออกไปนั่นแหละพอตายแล้วเหลือแต่หลุมหลบภัยที่ว่างเปล่าคือธาตุรู้หรืออมตะธาตุหรือธรรมธาตุหรือพุทธะเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเข้าใจเจ้าค่ะมาสมัยต่อก็ได้เข้าใจจะถามเลยไหมเดี๋ยวดูก่อนเข้าใจแต่อยู่ในขั้นตึกตองอยู่จันทิมาเข้าใจแต่เอาตัวเราไปตึกตองนะเข้าใจอย่างนึงแต่ทำอีกอย่างนี่เอาตัวเราเป็นคนตึกตองอยู่นี่ไอ้ตัวเราที่ตึกตองเนี่ยเป็นตัวข้าศึกนะที่มาหลอกลวงแต่เนี่ยเราหลงว่าตัวเราเป็นตัวตึกตองจริงๆนะเข้าใจแล้วเดี๋ยวขอตึกตองก่อนตึกตองเดี๋ยวตึกตองก่อนแต่ไอ้ตัวที่ตึกตองเนี่ยเป็นข้าศึกนะเป็นตัวที่มาหลอกลวงเนี่ยมาหลอกลวงหลุมหลบภัยงั้นถ้าเอาตัวตึกตองเนี่ยเรากลายเป็นข้าศึกโดนยิงตายเราเห็นในตัวเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวขอตึกตองก่อนไอ้ตัวที่นั่งตึกตองเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวปรุงแต่งตัวข้าศึกก็เป็นตัวปรุงแต่งด้วยใช่อย่างนี้ทุกคิดทุกอาการที่มันปรุงนี่มันปรุงตลอดเวลาที่หนูเห็นนี่ก็วางให้หมด
วางไม่ว่าไปผักสายไปทิ้งมันไปทำลายมันนะคือไม่มีใครไปรองรับมันไม่มีใครไปเสวยมันไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นมันว่าจะเห็นตัวปรุงแต่งเนี่ยบางทีก็อาจจะว่าไปติดตัวสบายไว้ว่าคือมันปรุงมันอะไรแล้วเราก็เห็นแล้วก็เฉยเฉยอะค่ะผิดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ผิดเราไปเห็นแล้วเราเฉยเฉยผิดนะผิดไอ้ที่เฉยเฉยเนี่ยคือไอ้นี่ผิดเลยผิดหลายคนชอบทำนิดเลยบอกว่าไม่ให้ผ่านตรงนี้เราไปเห็นมันเลยเฉ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 ยไม่ใช่ไอ้เฉยเฉยที่ผิดนะผิดนะเฉยเฉยพอถ้ามันเป็นอย่างนี้นะถ้าเราไปเห็นแล้วใจเรามันเฉยเฉยไปไม่ถูกบางคนก็ใจว่าตรงนี้คือนิพพานรู้เฉยเฉยรู้เฉยเฉยรู้อะไรก็เฉย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 ตาแข็งเลยตัวท้ายเข้าโรงพยาบาลไอ้นี่ไปจับเฉยเฉยไปเงี้ยไม่ใช่นะวิธีแก้คือเอ้อาจารย์ก็มันรู้อะไรแล้วมันเฉยเฉยรู้อะไรก็มันก็เฉยเฉยเราสังเกตได้ดีนะวิธีแก้คือไอ้เฉยเฉยเนี่ยมันรู้ตัวมันเองไม่ได้เราต้องถามใจเราเองเลยเฉยเฉยเนี่ยมันรู้ตัวเองไม่ได้คนอื่นเนี่ยรู้ไหมว่าเราเนี่ยเฉยเฉยไม่รู้ใครเป็นคนรู้ว่าเราเฉยเฉยตัวเราเนี่ยเป็นคนรู้ว่าตัวเราเนี่ยรู้อะไรแล้วมันเฉยเฉยรู้แล้วมันเฉยเฉยแต่เราอย่าหยุดแค่นั้นนะเราต้องถามตัวเองว่าคนอื่นไม่รู้หรอกว่าเรารู้อะไรเราเห็นอะไรเราใจเราเฉยเฉยเห็นอะไรเราเฉยเฉยคนหลายคนคิดว่าตรงนี้นิพพานเนี่ยคนนี้ติดเยอะมากเลยเกือบครึ่งเกินครึ่งมาหาเราตาแข็งแล้วก็ทุกเนี้ยที่สุดเราต้องส่งไปโรงพยาบาลจิตเวชพวกเนี้ยวิธีแก้คือพอรู้อะไรแล้วใจเฉยเฉยอ่ะคนอื่นก็ไม่รู้ว่าใจเราเฉยเฉยถามว่าใครเป็นคนรู้ว่าเรารู้อะไรแล้วใจเราเฉยรู้อะไรแล้วใจเราเฉยว่าหนูก็บอกแล้วครับตัวหนูที่เป็นคนรู้อ่ะตัวเราเป็นคนรู้ว่าเนี่ยเราเห็นอะไรได้ยินอะไรใจเราเฉยมากเลยแต่ตัวเราเนี่ยมันไม่เฉยหรอกมันก็ตึกตองว่าไงมันเฉยอย่างนี้ทำไมอาจารย์ว่าไม่ดีมันก็พูดแหละมันก็พูดอย่างเงี้ยสมมติมันพูดอย่างเงี้ยนะพอเราเฉยมันก็พูดก็มันเฉยอย่างเงี้ยอาจารย์ทำไมว่าไม่ดีก็มันดีอยู่แล้วมันเฉยเขาก็บอกว่าให้รู้อะไรรู้เฉยเฉยสักแต่ว่ารู้รู้เป็นอุเบกขาครับมันก็เฉยเฉยเงี้ยแล้วอาจารย์มันทำไมมันไม่ดีแล้วไม่ดียังไงเฉยเฉยเงี้ยมันก็เถียงในใจกันงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งไหนแล้วเฉยมันมีคนพูดอยู่ก็คือตัวเราพูดอยู่นี่ไงเราก็เห็นได้ตัวที่พูดจะไปเห็นอาการที่เฉยเห็นให้ทีเดียวเรามันพูดอยู่วิเคราะห์อยู่เนี่ยเราก็เห็นในตัวเราเนี่ยมันพูดไม่หยุดอย่างเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บต่อไปเราจะเห็นตลอดเลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยต่อให้มันเฉยขนาดไหนตัวเราก็พูดไม่หยุดอยู่วะเนี่ยมันพูดตลอดมันพูดไม่หยุดพูดอยู่คนเดียวไม่หยุดเลยตลอดเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยแหละอันนี้จะพ้นทุกข์เลยแหละเพราะอะไรพอเราเห็นว่าตัวเราพูดไม่หยุดปุ๊บเราก็ปล่อยมันเนี่ยปล่อยให้คนพูดไม่หยุดปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยไปอย่าไปทำใจเฉยอีกถ้าเราเนี่ยไปเห็นไอ้ตัวพูดไม่หยุดแล้วไปทำใจเฉยอีกเราก็ต้องเห็นนี่เข้าไปอีกว่าใครมารู้ว่าเราเฉยเพราะอันนั้นถ้ามีอาการทั้งหมดได้ที่ถูกรู้ได้ที่เราบอกได้ต้องถามว่าใครมารู้อาการนี้อาการทุกอันเนี่ยถ้ามันเกิดมีอาการเกิดขึ้นมาแม้แต่อาการเฉยต้องเข้าหาผู้รู้เลยว่าใครเป็นคนมารู้ว่าเราเฉยคนอื่นรู้ไหมว่าเราเฉยต้องถามคำถามเนี้ยเป็นหลักมาตรฐานเลยว่าคนอื่นรู้ไหมว่าเราเฉยไม่รู้อ่ะใครรู้ก็เรารู้ก็รู้อีกเราก็ไปรู้ที่ผู้รู้อีกที่เรารู้ว่าเราเฉยมันก็พูดอีกไม่หยุดในตัวมันเนี่ยพอเราไปรู้ว่าเราพูดไม่หยุดมันก็เฉยอีกพอเฉยอีกก็ไม่หยุดแค่นี้อย่าไปพอใจแค่เฉยเด็ดขาดเลยต้องทุกอันเนี่ยต้องเข้าหาผู้รู้ตลอดจนตลอดชีวิตอย่างนี้แหละแต่ไม่มีใครไปยึดถือไอ้ตัวเราพูดไปรู้ที่มันพูดไม่หยุดตลอดชีวิตผู้รู้เนี่ยมันไปรู้อะไรมันพูดไม่หยุดตลอดชีวิตเพราะมันเป็นวิญญาณขันธ์ในขันธ์5ผู้รู้เนี่ยเราดับไม่ได้จนกว่าเราจะตายวิญญาณขันธ์ถึงจะดับและวิญญาณขันธ์ในขันธ์5เนี่ยมันรู้อะไรปุ๊บมันจะต้องส่งต่อเวทนาสัญญาสังขารคือส่งต่อถูกสิ่งที่ไปรู้ถูกใจไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจนี่คือเวทนาแล้วมันเป็นสัญญาจำได้ไปรู้นี่อะไรเป็นอะไรแล้วส่งต่อสังขารคือความคิดมันติดตอมปรุงแต่งวิพากษ์วิจารณ์พูดได้อยู่ในใจนั้นวิญญาณขันธ์เนี่ยไม่รู้อะไรมันจะต้องถูกใจไม่ถูกใจแล้วมันจะต้องพูดได้บ่นได้วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้ต้องวิพากษ์ตลอดเวลาไอ้ตัวนี้ดับไม่ได้เพราะวิญญาณขันธ์ดับมันไม่ได้เพราะวิญญาณขันธ์เนี่ยมันต้องทำงานพร้อมกับไอ้เจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารเพราะว่าจิตหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยมันเกิดพร้อมเจตสิกดับพร้อมเจตสิกวันไอ้เจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเกิดพร้อมกันวันไอ้จิตหรือวิญญาณเนี่ยพอไม่รู้ปุ๊บมันจะต้องถูกใจไม่ถูกใจคิดถึงตอนปรุงแต่งได้พูดได้
หรือพูดไม่ได้ตลอดเวลาก็รู้ก็เห็นอย่างเงี้ยงั้นพอเรารู้ว่าดับไม่ได้ดับไม่ได้ก็ต้องไปพูดอยู่นั่นแหละจนกว่าจะตายขันธ์5ถึงดับมันถึงเราพูดแล้วก็อย่าไม่มีใครไปรองรับมันไม่มีใครไปเสวยมันก็แค่นั้นมันก็ไม่มีใครทุกข์ไปรองรับมันไปเสวยมันไปยึดมันเข้าก็เลยทุกข์หรือวิญญาณมันดับเข้าก็เลยทุกตายเพราะว่าดับมันไม่ได้งั้นเป็นวิญญาณขันต้องมีมันเป็นชีวิตต้องมีอยู่จะรอจนกว่าจะตายมันจะดับไปแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตัวนี้เราเอาตัวเราไปพูดจอยไปคิดไปตึกตองจอยเนี่ยตายแล้วเราก็ต้องไปกระเด็นหลุดไปเป็นตัวคนคิดคนพูดต่อแต่ถ้าเราเป็นคนรู้ซะไม่เข้าไปเสวยมันไม่เข้าไปยึดมันพอตายแล้วไอ้ตัวที่พูดจอยที่มันคิดตึกตองในใจตลอดเวลาเนี่ยมันก็ดับไปเพราะไม่มีใครเป็นเสวยไปยึดมันไอ้ผู้ที่รู้ตัวว่าสิ้นผู้เสวยสิ้นผู้ยึดไอ้ตัวที่พูดจ่อยๆไอ้ตัวนี้ไม่ดับเป็นอมตะแสดงว่าหนูจับผิดตัวด้วยใช่ไหมคะอืมใช่จับผิดตัว เราไปเอาตัวเฉยไปเอาตัวรู้แล้วเฉยอันนี้ผิดหลายคนปฏิบัติผิดอย่างเนี้ยเยอะแยะมากมายเกือบ 100% เสียได้แล้ว